อยไทยไอเดียสวัสดีค่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมตามรอยรสชาติขนมไทยแต่โบราณนะคะเป็นพวกข้าวเหนียวสังขยาแต่วันนี้สังขยาของเราจะเก๋ไก่ค่ะเพราะว่าเราจะทำเมนูชื่อว่าข้าวเหนียวสังขยาแฟนซีเราจะใช้ไข่ประมาณสัก8ฟองในการทำแล้วก็มีน้ำกะทิอบควันเทียนหอมของชาวเกาะกล่องเล็กนะคะผสมกันเข้าไปกะทิอบควันเทียนหอมของชาวเกาะเนี่ยมีกลิ่นหอมอบควันเทียนมาอย่างโบราณเลยนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่น้ำตาลนะคะดังนั้นเราจะใส่น้ำตาลประมาณ1ถ้วยครึ่งแล้ววันนี้ก็เป็นน้ำตาลปี๊บเกลือประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปผสมผสานให้เข้ากันเมื่อไข่กับน้ำตาลแล้วก็กะทิของเราเนี่ยได้ที่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องกรองไข่ของเรานะคะแล้วก็เทลงไปในพิมพ์คุณผู้ชมก็เทใส่ไปเราต้องการสังขยาไม่หนานักนะคะและเพื่อความสวยงามแล้วก็มีรสชาติเราจะใส่ฟักทองนะคะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็จะนำสังขยาถาดนี้ไปนึ่งค่ะเมื่อนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้สังขยาแบบนี้ออกมาแล้วก็เพื่อความแฟนซีเราก็จะใช้พิมพ์นี่แหละค่ะกดออกมาให้กลายเป็นสังขยาหัวใจแล้วเราก็จะวางไว้บนข้าวเหนียวซึ่งเรากดเป็นหัวใจเช่นเดียวกันซ้อนกันนะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้ข้าวเหนียวสังขยาแฟนซีไว้ทำรับแขกกันแล้วนะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนรายการรอยไทยไอเดียนะคะวันนี้เรามี DVD พร้อมให้คุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเป็นแผ่นเลยเขียนมาขอตามตู้ปอนอข้างล่างนี้เลยนะคะแล้วเราจะรีบส่งไปให้อย่าลืมนะคะมีจำนวนจำกัดรีบๆกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะ